บริหารธุรกิจของเราเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518ซึ่งเป็นคณะที่เปิดควบคู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมายาวนานซึ่งถ้านับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดก็เป็นระยะเวลา43ปีด้วยกันในระดับปริญญาตรีนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะคะ11หลักสูตรนะหลักสูตรแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการตลาดนะหลักสูตรทางด้านของการบัญชีทางด้านของการเงินทางด้านการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนอกจากนั้นเนี่ยในหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาตินั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีทางด้านของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภาษาอังกฤษธุรกิจและการตลาดในหลักสูตรของเรานะเนี่ยเราก็จะเน้นบัณฑิตนักปฏิบัตินะคะหรือที่เราเรียกกันว่า hands on โดยที่ผู้เรียนนั้นก็จะเน้นการปฏิบัติถึง 60% ค่ะในส่วนของคณะบริหารธุรกิจของเราเนี่ยนะคะเราก็มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนนะคะซึ่งห้องแรกเนี่ยก็ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางด้านของแซฟซึ่งเป็นห้องที่มีหลายโมดูลนะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาของเราและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีห้องปฏิบัติการทางด้านของการวิเคราะห์หุ้นเป็นห้องที่มีโปรแกรมทางด้านของบิสเนสนักศึกษาสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงทางด้านของการลงทุนนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะห้องปฏิบัติการโลจิสติกซึ่งคณะบริหารก็มีโดยการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านของ Arena Simulation นักศึกษาสามารถที่จะสร้างโมเดลการวางแผนการขนส่งที่สามารถที่จะลดหรือเลือกเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุดห้องทางด้านของปฏิบัติการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ห้อง Smart Classroom ที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องปฏิบัติการทางด้านของภาษานะคะที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนให้ทันกับยุคในปัจจุบันค่ะในส่วนของคณะบริหารธุรกิจเราก็เห็นความจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าในโลกปัจจุบันนั้นเนี่ยนักศึกษามีความสนใจในการเรียนหลักสูตร 2+2 มีความสนใจในการฝึกงานสหกิจต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งทรานสเฟอร์เครดิตเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็ได้มี MOU ร่วมกับหลายประเทศอย่างเช่นในส่วนของอู่ฮั่นยูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านบริหารอันดับ1นอกจากนั้นเนี่ยก็มี University of Derby นะที่อังกฤษนะคะรวมทั้งที่6 University ที่เยอรมันมีการส่งนักศึกษาไปที่ University of Wurzburg นะคะเป็น Transfer Credit 1เทอมที่นิวซีแลนด์นะคะที่ AUT Auckland University of Technology เนี่ยที่เราได้ร่วมกันโดยการเปิด English Center นะคะสำหรับที่จะพัฒนานักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไป National Pintung Universityที่ไต้หวันนะคะรวมทั้งญี่ปุ่นมีหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็อินโดนีเซียนะคะก็หลายประเทศนะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมากทีเดียวค่ะในส่วนของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจวันนี้เนี่ยนะคะเรามีบุคลากรจำนวนประมาณ100ท่านนะซึ่งแต่ละคนนั้นเนี่ยได้มีความชำนาญเฉพาะด้านเพราะว่าจบการศึกษาจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียในขณะเดียวกันก็ถูกส่งไปพัฒนาเฉพาะทางไปดูงานต่างประเทศแล้วก็ได้ถูกส่งไปพัฒนาทางด้านของงานวิจัยตลอดจนทางด้านของภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้เรียนนะเป็นอย่างมากค่ะก็ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจวันนี้เราสนับสนุนเด็กทุกสาขาเนี่ยไปให้มีเวทีในการแข่งขันนะคะเราผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักศึกษาเรานั้นเนี่ยไปแข่งขันชนะเลิศ Microsoft Office อันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะในรอบปี2018นอกจากนั้นก็ยังพานักศึกษาไปแข่งขันเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาการตลาดนะคะในระดับการแข่งขันของแมคโครในระดับภูมิภาคนะคะได้รางวัลชนะเลิศ AP Honda นะคะเด็กเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมทั้งในระดับรองชนะเลิศก็อย่างเช่นของสมาคมการจัดการธุรกิจนะคะแล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์ก็รางวัลรองชนะเลิศก็ขอเชิญชวนนะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจของเราซึ่งเราถือว่าคณะบริหารของเรานั้นเนี่ยเป็นคณะที่มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เรามีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยนะอยู่ตลอดเวลาแล้วรวมทั้งคณาจารย์ของเราเนี่ยนะที่มีประสบการณ์มากมายตอบโจทย์ในเรื่องของยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะเรามั่นใจว่าลูกหลานของท่านที่มาเรียนอยู่ในคณะบริหารของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะจบออกไปไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นนักบริหารนะคะทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของดิจิทัลในโลกของปัจจุบันและโลกอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ